สัตว์นิรโยเป็นมนุษย์นรกเป็นเหมือนสัตว์นรกหน้าตาจะเป็นยังไงไม่เกี่ยวจะสูงต่ำดำขาวหล่อเล้าไม่มีธรรมะไม่มีความกตัญญูรู้คุณไม่มีความอ่อนน้อมอ่อนโยนมีแต่ความเหี้ยมโหดก็เป็นสัตว์นรกมนุษย์ประเภทสัตว์นรกตนเองก็ไม่มีความสุขอยู่ใกล้ใครก็ไม่มีความสุขคนอื่นก็เดือดร้อนไปด้วยมนุษย์สเปโตมนุษย์เปรตเหมือนเดิมหน้าตาจะเป็นยังไงจะสะสวยหล่อเล้ายังไงแต่ถ้าจิตใจมีแต่ความโลภมีแต่ฉกชิงยักยอกเอารัดเอาในแต่ของวัดของสงฆ์ของส่วนรวมพอยักยอกก็เอาคนไม่เห็นก็ว่าเป็นเรื่องดีโชคดีไปแต่มันไม่ใช่พอกพูนตรงนี้ไว้บ่อยๆบ่อยๆจิตก็ต่ำลงไปเรื่อยเพราะมันสั่งสมไปเรื่อยสุดท้ายกลายเป็นอัตโนมัติเลยทีนี้นะมนุษย์อสุรกายโยมนุษย์ประเภทอสุรกายไม่กล้าไม่อาจหาญคิดพูดทำในสิ่งที่มันถูกต้องดีงามหลบซ่อนๆทำอะไรก็หลบซ่อนๆในสิ่งดีสิ่งงามแอบทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรมันก็เป็นตั้งแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเพศอสุรกายมนุษย์สเดรฉานโนมนุษย์ประเภทเดรฉานก็คือใจเนี่ยมันเป็นทั้งหมดร่างกายมันมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงธาตุสี่เหมือนกันแต่ว่าใจมันไม่รู้ผิดรู้ถูกอะไรดีอะไรชั่วอะไรควรไม่ควรเถียงพ่อเถียงแม่เถียงครูบาอาจารย์สอนแล้วก็ไม่รู้จักฟังไม่รู้จักจำเอาแต่ใจตนเองตามใจตามอารมณ์แล้วแต่กิเลสจะสั่งนั่นคือสัตว์เดรัจฉานไม่รู้ที่ต่ำที่สูงที่เหมาะที่ควรมันเป็นจากการกระทำทั้งหมดเราก็เพียรพยายามนี่ดูใจให้มันเห็นหนึ่งคนนั่งแคร่คือใจนี่นั่งบัญชาการจะคิดอะไรจะทำอะไรพูดอะไรก็ใจนี่เป็นตัวสั่งถ้าถึงพร้อมด้วยเจตนาก็กลายเป็นกรรมมาทันทีเมื่อกลายเป็นกรรมก็ต้องรับผลกรรมเป็นคำกลางๆไม่ได้ดีไม่ได้ชั่วทำดีก็เป็นกรรมดีทำชั่วก็เป็นกรรมชั่วพระเจ้าไม่เกี่ยวพระพรหมไม่เกี่ยวอย่าไปโยนความผิดความถูกให้พระเจ้าพระพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนกรรมตนเองกระทำทั้งสิ้นหนึ่งคนนั่งแคร่สองคนพาไปถ้าไม่ไหวแล้วก็นั่งนะถ้าจะนั่งกำหนดลงนั่งสองคนพาไปหรือสองคนเดินตามก็ได้บุญบาปที่สร้างที่ทำไว้จากความคิดจากคำพูดจากการกระทำที่ถึงพร้อมด้วยเจตนาตัวนี้แหละจะพาไปนรกจริงๆเปรตจริงๆอสุรกายจริงๆสวรรค์จริงๆหลังตายเนี่ยพูดเมื่อกี้นี่มันยังอยู่ในโลกมนุษย์นี่แหละโกงบ้านกินเมืองโกงพ่อโกงแม่ที่วัดที่ว่าที่ธรณีสงฆ์ของสงฆ์5บาท10บาทสลึง1สตางค์แดงเดียวเป็นหมดเลยนะ
ตกนรกก่อนมาเป็นเปรตทีหลังอีกเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานใช้หนี้อีกไม่ได้พูดเล่นนะไม่กลัวก็แล้วไปดีล่ะยิ่งเราอยู่นึกถึงญาติโยมเข้ามาพูดประจำประจำสิ่งดีที่สุดในบ้านในครอบครัววันนั้นนำมาใส่บาตรมาทำบุญบางทีพ่อแม่ไม่ได้กินด้วยเนี่ยขับรถมานี่นู่นจากอุทุมพรกี่กิโลจากวังหินกี่กิโลกันตลมกี่กิโลบางวันมาจากอุบลจากยโสธรจากร้อยเอ็ดจากสุรินทร์เท่าไหร่ค่าน้ำมันรถไปกลับเท่าไหร่เวลากว่าจะออกจากบ้านเตรียมข้าวเตรียมอาหารเดินทางจากบ้านมาถึงวัดใช้เวลากี่ชั่วโมงกลับไปอีกกี่ชั่วโมงมาอยู่วัดอีกกี่ชั่วโมงเอาเวลาที่มาวัดไปทำอย่างอื่นเขาจะมีรายได้เท่าไหร่แล้วเสี่ยงเจ็บเสี่ยงตายมาเท่าไหร่วิ่งตามถนนมาเสี่ยงกับคนเมากับคนบ้ากับคนหลับในเอาชีวิตแรกมาเลยได้ถ้ามองอย่างนี้แล้วเราเป็นหนี้บุญคุณพี่น้องผู้ใจบุญผู้มีศรัทธามากมากแล้วการตอบแทนการใช้หนี้ของเราเนี่ยมันเอาเงินไปใช้ไม่ได้หรอกอาศัยการทำคุณงามความดีอย่างเนี้ยตื่นมาแต่ดึกแต่เช้าไหว้พระสวดมนต์ทำกิจของสงฆ์ของผู้บำเพ็ญผู้อยู่วัดถึงเวลาบิณฑบาตก็ไปผู้ไม่ไปก็กวาดบริเวณลานวัดทำอะไรก็ได้ให้มันเป็นที่เจริญตาเจริญใจก่อผู้พบเห็นทุกคนที่อยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นพระผ้าขาวแม่ชีเด็กวัดก็พูดประจำอีกแล้วมันพูดตลอดเนาะก็เหมือนกับร่างกายอันหนึ่งก็แบ่งหน้าที่กันทำตามหน้าที่ที่เราจะทำในเวลานั้นหรือสิ่งที่เราทำได้ตามันก็มีหน้าที่ดูหูก็มีหน้าที่ฟังจมูกก็มีหน้าที่ดมกลิ่นลิ้นก็มีหน้าที่ลิ้มรสมือก็มีหน้าที่หยิบจับเท้าก็มีหน้าที่เดินหัวใจก็สูบฉีดปอดก็หายใจถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ทำอะไรได้บ้างในแต่ละวันทำกิจร่วมกันทำวัดสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิศึกษาพระธรรมคำสอนอ่านหนังสือนั่งหาทำความเข้าใจอันนี้มันจะเจริญมากผู้เข้าโรงครัวประกอบอาหารก็ทำทำอะไรก็ทำไปคือเหมือนกับตากับหูมันไม่เหมือนกันถึงเราถนัดทุกอย่างแต่ตอนนี้เพื่อนทำอันนั้นมันพอแล้วคนตรงนั้นตรงนี้เมื่อมันไม่ขัดไม่ขืนช่วยกันทำงานก็ลื่นไหลก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความรักมันไม่เกิดปฏิฆาแต่คนทำก็ทำจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนจนพร้อมก็มีให้คนอยู่เฉยๆก็อยู่ไม่ว่าที่นี่ที่ไหนในบ้านในเรือนลูกหลานในครอบครัวก็เหมือนกันเนี่ยไม่ได้พูดที่ใดที่หนึ่งสุดท้ายคนทำบางทีก็ท้อถ้าธรรมะไม่เพียงพอเนี่ยท้อสุดท้ายก็
ไปไม่ตลอดแม้แต่สามีภรรยาที่ดูจิตดูใจกันมาเป็นแรมเดือนแรมปีหลายปีเมื่อใช้ชีวิตร่วมกันแล้วมันไม่เป็นดังที่เคยแสดงต่อกันธาตุแท้สันดานเดิมมันออกก็ต้องแยกทางร้างหย่ากันไปก็มีมรดกบาปบริสุทธิ์ขึ้นมาก็เลยเต็มบ้านเต็มเมืองไปนี่คือยุคที่คนไม่น้อมนำธรรมะมาสู่การประพฤติปฏิบัติแต่ผู้ที่น้อมนำธรรมะสู่การกระทำสู่การเป็นอยู่แม้ไม่ได้ร่ำรวยแต่ครอบครัวมีความสุขสามีภรรยาพึ่งพาอาศัยให้กำลังใจกันสามีเหงื่อต่างน้ำภรรยาก็อาจจะเลี้ยงลูกบ้างดูแลงานบ้านพอกลับมาจากไร่จากนาจากที่ทำงานก็ลองนึกดูว่าภรรยาลุกขึ้นไปรับถ้าแบกจอบแบกเสียมก็ลองดูว่าภรรยาไปหยิบจอบออกจากบ่าหยิบเสียมออกจากบ่ามันจะมีความรู้สึกมีความสุขขนาดไหนถ้าทำงานออฟฟิศทำงานโรงงานราชการสามีจอดรถปั๊บภรรยาเปิดประตูมีอะไรให้ช่วยถือไหมถือกระเป๋าถืออะไรเข้าบ้านหาน้ำเย็นๆให้ดื่มมันจะเป็นยังไงโยมนึกดูว่ามันจะเป็นยังไงความรักความอบอุ่นความมั่นคงของครอบครัวลูกที่เกิดมาก็เห็นแบบอย่างที่ดีมาตั้งแต่ยังไม่รู้ความเด็กมันจำทั้งหมดซึมซับเหมือนกระดาษซึมกระดาษซับสังคมมันจะเป็นยังไงโยมวะมันอยู่แค่นี้เองเสียดายเสียดายประเทศไทยนี่เป็นบ้านพุทธเมืองพุทธแต่ไม่รู้จักพุทธไม่นำพุทธมาใช้ครูบาชัยวัฒน์พูดเมื่อเช้าเนี่ยมันจริงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะว่าทางการหันกลับหาศีลธรรมแล้วหาศาสนาแล้วก็ดีใจถ้ามันเป็นอย่างนั้นโบราณโบราณเราไม่ได้เรียนถึงปริญญาลองนึกถึงทำงานทั้งปีครอบครัวคน 7-8 คน 10 คนเนี่ยลูกเป็นสิบเป็นโหลพ่อแม่เลี้ยงอดบ้างอิ่มบ้างทำนาก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ปีทั้งปีนี่คนเป็นสิบกว่าชีวิตมีเงินในครอบครัวไม่ถึงหมื่นหากินตามทุ่งตามท่าตามป่าตามเขาตามแหล่งน้ำก็อยู่กันได้ทำไมยังเกิดทันอยู่เลยไม่ซื้อไม่ขายเอาของไปแลกเอาบางคนเนี่ยเห็นมานู่นไปหาบมะม่วงบ้านขามบ้านเทินมาแลกข้าวคนที่ไม่มีไร่มีนาเนี่ยไปขอเอาหรือซื้อก็ซื้อด้วยราคาย่อมเยาหาบมะม่วงจากฝากมูลเกือบ10กิโลเอามะม่วงไปแลกข้าวเอามาตำคกมือเนี่ยคกกระเดื่องเนี่ยเลี้ยงลูกเขาก็อยู่ได้ลูกก็เชื่อถ้อยฟังคำบอกยังไงได้อย่างนั้นโอ้บรรยากาศก่อนๆเนี่ยเขาบอกว่าไม่เจริญแต่ว่ามันไม่เป็นแบบนี้น้ำจะดูดกินตรงไหนก็ได้ตามงานนาก็ได้
ตมาลอยเล่นก็ดูดกินเลยได้หลายหิวน้ำก็กินเลยอาบอยู่นั่นแล้วก็กินไปเลยในงานนานขี้วัวขี้ควายก็มันก็มีบ้างไม่ได้ป่วยไม่ได้เจ็บผักทุกวันนี้ไม่เห็นผักดอกขิกก็ไม่เห็นหมดไปแล้วเห็นโยมบ้านนนสังบอกว่าตั๊กกะแตนก็หมดเราไปเลี้ยงวัวนี่ฝนยิ่งฝนตกนี่โอ้ยเดินไปก็จับเอาจับเอามันมีกี่ชนิดตั๊กกะแตนสมัยก่อนภาษาไทยเรียกไม่ถูกภาคอีสานว่าตั๊กกะแตนเขียนตั๊กกะแตนง่าวตั๊กกะแตนโม่นี่ตั๊กกะแตนโม่นี่มันสิสีเขียวใหญ่กว่าผมมืออีกตั๊กกะแตนเจ่ยนี่ก็สีเขียวคือกันแต่ตัวหน่อยลงมาจักหน่อยตั๊กกะแตนเขียนนี่เป็นไล่ๆคือหวายกระตุ่ยใหญ่ร่องลงมาจากตั๊กกะแตนโม่ตั๊กกะแตนง่าวมีสีเหลืองๆคือเฟื่องกับสีเขียวอีกหลายอย่างบ่จักจำซื้อกันบ่ได้เมืองพงมาหาได้พวกนี้ครับถ้าอยู่ที่นี่เทเคลานภูเขาเรานี่โอ้ยได้เป็นคู่เป็นถังนู่นนี่แต่ทุกวันนี่เขาบอกว่ามันหมดแล้วข้างนอกวันก่อนตอนทำวัดวันก่อนเนี่ยแต่มาเห็นอยู่ที่นี่ตัวหนึ่งมันกระโดดมาอยู่ตรงนี้หายไปผักละอย่างหายไปแต่ก่อนเราเก็บข้างรั้วนี่พ่อคนไม่เป็นโรคเป็นภัยเพราะผักต่างๆผลไม้ต่างๆที่เรากินมันมีสารของยาแล้วมันไม่ปนเปื้อนสารเคมีเป็นของธรรมชาติกินอาหารเหมือนกินยาแต่ก่อนนึกถึงนะบางทีนึกถึงว่านไฟอย่างเนี้ยขมิ้นกระชายแมงลักผักต่างๆเวลาอ่อมอย่างเงี้ยผักทุกชนิดรวมอยู่ในนั้นเรากินอาหารแล้วก็กินยาไปด้วยเป็นสมุนไพรในตัวคนจึงไม่เจ็บไม่ป่วยทุกวันนี้ก็หลีกเลี่ยงแล้วมันหมดไปอีกประการหนึ่งกินอาหารขยะฟาสต์ฟู้ดคนว่าฟาสต์ฟู้ดภาษาไทยบอกว่าแดกด่วนคนว่าอีสานว่าซะแตกฝ่าวฝ่าวน้ำเวียกน้ำงันแต่สุดท้ายมันก็มีอะไรที่ไม่เหมือนเดิมคนก็เลยเจ็บเลยป่วยอ้วนก็อ้วนขึ้นโรคภัยไข้เจ็บก็มากเวลาก็น้อยการงานก็ยุ่งคนก็มีปัญหาไร้ศีลไร้ธรรมคนนั้นก็มีปัญหาเรื่องนั้นคนนั้นก็มีปัญหาเรื่องนี้อยู่ด้วยกันก็ไม่เข้าใจกันพูดภาษาเดียวกันก็ไม่เข้าใจกันเพราะความเห็นแก่ตัวมันกล้าจัดสุดท้ายก็เกิดความเครียดความกังวลเจ้านายก็เอาเปรียบลูกน้องลูกน้องก็เอาเปรียบเจ้านายเพราะไม่มีแกนกลางคือศีลคือธรรมไม่ได้มีเจตนาจะพูดเรื่องนี้ดอกว่าให้เรายืนก็ว่า4คนหาม3คนแห่1คนนั่งแค่2คนพาไปเมื่อเราใช้ชีวิตมั่วซั่วอย่างนี้ทุกคนมีแต่ปัญหามีแต่ความทุกข์แล้วมันก็จะมีแต่สิ่งพาไปนั่นก็คือบาปเลยทีเนี้ยเพราะต่างคนก็ต่างจะเอาตัวรอดมันเกี่ยวกันอยู่ดีแหละธรรมะเป็นห่วงโซ่ไปอยู่แล้ว2คนพาไปบุญกับบาปจะพาไปถ้าสังคมหรือว่าคนทุกคนเนี่ยน้อมศีลน้อมธรรมน้อมธรรมมาสู่การประพฤติปฏิบัติการเบียดเบียนข่มเหงรังแกเอารัดเอาเปรียบไม่มีทุกคนก็มีแต่ความสุข
มีแต่ความเบิกบานมีแต่ความเมตตาต่อกันก็จะได้สร้างแต่บุญแต่กุศลแต่คุณงามความดีเมื่อได้สร้างแต่คุณงามความดีบ่อยๆบ่อยๆกลายเป็นอุปนิสัยเป็นกรรมร่วมกันเป็นกรรมสังคมสุดท้ายมีแต่คนดีความเครียดความกังวลไม่มีอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้เหมือนสมัยก่อนเรากินข้าวในทุกบ้านเนี่ยคนเกิดมาอายุ40 50เนี่ยนึกไปเถอะว่าสมัยนั้นน่ะบ้านไม่มีรั้วมีแต่คอกวัวคอกควายน่ะที่มีรั้วเดินจากเข้าบ้านเป็น40 50หลังคา100หลังคานี่เราไปได้ลัดไปเลยลอดถุนบ้านไปเลยทุกวันนี่บ้านติดกันก็มีกำแพงจากรั้วลวดหนามมาเป็นกำแพงซีเมนต์กำแพงซีเมนต์เป็นปูนสำเร็จด้วยเพียงแค่ท่วมหัวไม่พอเอา2เมตร3เมตรเนี่ยรั้วสแตนเลสรั้วอลลอยไม่หนำใจด้วยมีกล้องวงจรปิดไว้ด้วยทีนี้ตัดขาดพี่ขาดตัดขาดน้องเลี้ยงหมาดีกว่านั่นโอ้พูดเรื่องนี้นี่เหนื่อยแค่ไหนก็พูดได้เลยเนาะพ่อแม่ไม่เคยได้สนใจแต่ไปเอาหมากระเป๋ามาเลี้ยงนี่ลูกลูกน่าจะเรียกว่าแม่พ่อเรียกหมาเนี่ยอาบน้ำทีละ500อาบน้ำทีละ1,000ตัดขนให้มันใส่แว่นตาใส่เสื้อกันหนาวด้วยพ่อแม่ให้อยู่ทุ่งนู่นมันนอกตาดำๆก็ยังอุตส่าห์ทำเหมือนเขาเลยเป็นค่านิยมไม่ว่ากันแต่ผู้มีสติมีปัญญาก็คิดอีกแบบคิดใหม่ทำใหม่เพราะชีวิตเรามันสั้นๆวันนี้เราสวดมนต์เกศาผมหงอกมนุษย์เราเอ๋ยแต่มาค้ำขำเมื่อเช้านะดีมันไม่หลุดลงไปตั้งแต่ตอนฉันอาหารเนาะปากก็เหมือนกับเปรตเนี่ยอาปากขึ้นไม่ได้ไม่เยอะก็อาศัยดันเข้าข้างหนึ่งก็เสียวเคี้ยวไม่ได้ข้างหนึ่งก็เหงือกร่น โอ้ยได้ฉันข้าวต้มแน่ๆว่ะเดือนหนึ่งจะพอไหมก็ยังคิดอยู่พอบ้วนปากแล้วกรักออกมาฟันหลุดออกมาอีกเอ้าทำยังไงได้โยมนึกสภาพเราสิไปแล้วไปเลยด้วยเนี่ยต่อมาก็โง่เองสะเพร่าเองก็คิดว่าหมอเนี่ยไว้ใจหมออย่างเดียวเราไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่มอบชีวิตให้กับหมอมันเขาก็เลยเป็นธุรกิจเขาไม่ได้คำปรึกษาอะไรเลยรีบทำเพราะเขาก็คงจะรีบทำรีบเสร็จก็มองคนข้างหน้าก็เงินอยู่กับคนข้างหน้าอีกคำปรึกษาก็เลยไม่ได้มีอะไรแต่จะจบอย่างเดียวปู่นี้ก็นั่งดูเขาทำมีแต่จะจบอย่างเดียวไม่ชินเนาะเราก็กังวลอันนั้นอันนี้เขาก็เหมือนแต่จะจบอย่างเดียวจะเลิกอย่างเดียว 8,500 นี่ไม่ถึงชั่วโมงก็ยังจะรีบอยู่เลย ดีทั่วไม่เอา 30,000 เนาะถ้า 30,000 มาหลุดนี่ตกใจด้วยเนาะกืนกินลงไปในท้องนั่นเนาะพอมันเป็นอย่างนี้มันกลับคืนไม่ได้ให้กลับไปเป็นอย่างเก่าถอยหลังก็ไม่ได้ recalculation นี่กลับไม่คืนแล้วถอยไม่ได้ผมหงอกก็หงอกเลยปกปิดก็แค่เอาสีมาย้อมมันนั้นปกปิดได้นะไม่ใช่แก้ปัญหาได้นะพิจารณาอย่างนั้นชีวิตเราเอ๋ยเกิดมาทำไมเพราะบ่ม่วนบ่ย่ายมนุษย์เราเอ้ยเกิดมาทำไมมวนสันตัวหรือพิจารณาอยู่ไม่ใช่ว่ามันเฉยๆเลยพิจารณาตาม
ให้มันเกิดความสลดสังเวชถ้ามันเกิดความสลดสังเวชนั่นคือธรรมะปรากฏให้ธรรมะมันปรากฏขึ้นในใจถ้าเกิดความสลดสังเวชเนี่ยมันไม่ใช่เป็นทุกข์เด้มันจะเกิดการยอมรับอุปาทานความยึดมั่นมันจะจางทันทีแต่เราไม่ค่อยพิจารณาเหมือนพูดค้างไว้วันก่อนดูร่างกายที่มันมีแต่ของเน่าของเสียไม่ใช่สิ่งที่น่ายินดีพระพุทธองค์บอกว่าเป็นเหมือนดั่งหัวฝีเหมือนดั่งลูกศรให้เห็นโทษแล้วเราจะคลายความยึดมั่นในอัตตาตัวตนตรงนี้เพราะการเข้าถึงพระอริยเจ้าชั้นพระโสดาบันเนี่ยเป็นชั้นต้นชั้นแรกละก่อนเลยคือสักกายทิฏฐิเนี่ยถ้าหลงไหลในตัวตนอยู่หลงไหลว่าเป็นเราเป็นเขาหลงว่าตนเองสวยตนเองงามไม่เห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่สวยไม่งามความแตกสลายความตายมันมีอยู่ในร่างกายนี้นี่สิ่งนี้ไม่ปรากฏไม่สลดสังเวชไม่ยอมรับมันเข้าถึงไม่ได้หรอกเมื่อวันนี้ก็มีโอกาสคุยกับครูบาอาจารย์บางรูปก็นึกไปถึงอันนี้ก็แล้วแต่นะปฏิบัติธรรมเนี่ยบางกลุ่มขออภัยความสายชอบพยากรณ์ว่าคนนี้ได้นั้นได้นี้ขั้นนั้นขั้นนี้มันเชื่อไม่ลงหรอกถ้ามาเชื่อไม่ลงจริงๆแล้วคนมันก็บ้าด้วยพวกลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็บ้าไม่รู้ว่าบ้ามาจากไหนเลยเมื่อครูบาอาจารย์พยากรณ์บอกว่าตนเองได้ขั้นนั้นขั้นนี้ไปเลยทีนี้เกิดเป็นความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาแล้วก็เที่ยวดูถูกคนอื่นทีนี้ไม่รู้เลยว่ามันเป็นอะไรมันชอบมีอยู่แบบนี้ก็มากแต่มาอยู่ในยุทธภพนี่มันก็รู้หมดแหละเห็นอยู่พอสมควรบางทีครูบาอาจารย์รับรองว่าหลุดพ้นไปแล้วถึงพระอริยเจ้าชั้นสูงแล้วแต่ยังไปเล่นบั้งไฟกับเขาอยู่เว้ยโอ้ยพระอรหันต์ไปลงบั้งไฟเว้ยมัดถาเลยยังทำเครื่องเสียงไปเปิดตามงานอยู่เลยพระอรหันต์เนี่ยมาอยู่ไกลอยู่แถวศรีสะเกษนี่แหละรับรองกันอยู่เนี่ยมืดหลายจังวะแล้วคนนั้นก็เชื่อว่าตนเองจริงด้วยแล้วครูบาอาจารย์ไม่พูดทำไมไม่ต้องเป็นอะไรอาตมาจึงยอมหลวงปู่พุทธทาสไม่ต้องเป็นอะไรเลยได้ไหมเพียงแต่ว่าใจมันไม่ทุกข์ทำยังไงใจจะไม่ทุกข์เมื่อตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสแล้วเราจะไม่เป็นทุกข์เราเข้าใจทุกอย่างรู้เรื่องทุกอย่างแต่ใจเราเย็นเรานิ่งสงบนี่ถ้ามันเป็นอย่างนี้ดีไหมมันจะหลอกกันเป็นบ้าหรือมันจะจริงก็ไม่รู้นะอาตมาก็ไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าคนกิเลสหนาอยู่แต่ด้วยความรู้สึกว่ามันจะใช่อยู่ว่าถ้ามันไม่จริงล่ะคนหลงนอกจากหลงเนี่ยมันก็จะเป็นการอวดไปด้วยก็คงไม่พูดตรงนั้นจะเป็นเรื่องไม่ดีมันเรื่องใหญ่
ฉะนั้นเราปฏิบัติธรรมก็ทำอย่างไรเราจะมีสติรู้เท่าทันตัวเองนี่นะให้มันเท่าทันตนเองจิตคิดปั๊บรู้ปั๊บทันได้ไหมตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจกระทบกับอารมณ์แล้วสติมันตามทันไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายถ้ามันทำได้อย่างนี้แล้วจิตนิ่งเป็นปกติดีไหมเขาด่ามาเขาชมมามันได้ยินทั้งหมดรู้ทั้งหมดเข้าใจทั้งหมดแต่ให้มันเป็นสูญญากาศด้วยสตินะสติสัมปชัญญะมาทันแล้วเฉยอุเบกขามันฝึกไปฝึกไปฝึกไปเมื่อความโกรธมันไม่ได้เกิดบ่อยอธิบายยากหน่อยนะความโกรธนี่มันไม่ได้เกิดบ่อยๆตาเห็นแต่ก่อนเราเคยโกรธขึงขังถึงกับลงไม้ลงมือแต่มันก็เราพยายามข่มไว้ด้วยสมาธิข่มไม่พูดมันเคยพูดไม่พูดถ้ามันทนไม่ไหวมันเผลอมันอาจจะพูดรู้ตัวปั๊บก็หยุดหรือให้มันเบาลงมาบ่อยเข้าบ่อยเข้าสองเหตุการณ์สิบเหตุการณ์ยี่สิบเหตุการณ์เมื่อเราตั้งหน้าตั้งตาจะลดจะละเนี่ยก็จะน้อยลงน้อยลงอย่างมากก็แค่เพียงกระเพื่อมเกิดปฏิฆะกระเพื่อมปุ๊บปั๊บรู้ปั๊บมันจะอ่อนลงเรื่อยๆ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 มันหมดไหมทีนี้นี่เนี่ยเราไม่ต้องไปฆ่ามันหรอกความโกรธฆ่าไม่ตายหรอกแต่เราไม่ให้อาหารไม่สนับสนุนมันมีความเมตตามีความเห็นใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในลืมตาอยู่นี่เดี๋ยวเดินไปเดินมาทำงานทุกอย่างทำกิจทุกอย่างอยู่นี่แล้วจะถามหรอว่าแล้วพยานด่าทำไมพยานโกรธทำไมก็ลองว่าพระอาจารย์ไม่ใช่ผู้ดูแลพวกคุณล่ะไม่ได้รับผิดชอบพระเนนสักองค์ไม่ดูแลญาติโยมสักคนนี่ลองดูว่าพระอาจารย์จะพูดกับใครไหมลองดูสิก็ลองดูว่าพระอาจารย์จะโกรธไหมจะบ่นไหมจะแบกภาระไหมนึกดูแต่นี่ถ้าสมมติว่ามีคนหนึ่งป่วยเย็นนี้พระอาจารย์ก็ต้องรับผิดชอบแม้จะส่งไปโรงพยาบาลพระอาจารย์ก็ต้องคิดหาทางที่จะแก้ไขดูแลขี้ไม่ออกเยี่ยวไม่ออกพระอาจารย์ก็ต้องรู้น้ำไม่ไหลไฟไม่มาพระอาจารย์ก็ต้องรู้เห็นไหมมันแบกเท่าไหร่ขันตั้งห้าเป็นของหนักเนื้อพระอาจารย์ก็5ขันแล้วเรา50เข้าไปสิ6 5 30 300ขันเลยอยู่ในเนี้ยทำไมแล้วถ้าพระอาจารย์ยังบ่นยังว่าอยู่โอ้ก็ลองพระอาจารย์ไม่ว่าดูสิพวกกรรมฐานโหลนี่อย่าพูดแบบนั้นอย่าเป็นเด็ดขาดไม่เคยรับผิดชอบคนเพียงแค่รับผิดชอบตนเองมันยังทำไม่ได้จะมาว่าเราเนี่ยแค่ตนเองจะตื่นมามันยังลุกไม่ขึ้นไม่รู้เรื่องนี่นะเมื่อเราไม่ได้อาหารมันอย่างนั้นมันก็จะเฉาไปเองตายไปเองค่อยๆหมดกำลังไปกำลังไปความโลภก็เหมือนกันให้แบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกูลถ้าเราตนีไม่แบ่งไม่ปันสิ่งนี้เมื่อไม่ให้มันก็จะมีพลัง
เหนียวแน่นของมันแต่ถ้าเราให้เราบริจาคช่วยเหลือมันก็จะตัดทอนกำลังฝ่ายนั้นลงเหมือนกับสีขาวกับสีดำนี่นะเอ้ากิเลสความโลภความโกรธความหลงความดีความชั่วที่มีในใจเราเนี่ยก็เหมือนกับว่าสีขาวครึ่งหนึ่งสีดำครึ่งหนึ่งผสมกันคนเข้ากันก็เป็นสีเทาเหมือนชีวิตเราเนี่ยเป็นคนเทาๆเนี่ยทั้งบุญทั้งบาปทั้งดีทั้งชั่วอยู่ในนี้ความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาเต็มอยู่เนี่ยเราจะเติมสีดำเพิ่มหรือจะเติมสีขาวลงถ้าเพิ่มสีดำลงอีกมันก็จะเป็นเทาดำนั่นเองสีดำจะมากขึ้นมากขึ้นนะถ้าเติมสีขาวเข้าไปล่ะมันก็จะเป็นสีขาวสว่างขึ้นก็แบบนี้แหละเติมอันไหนมากอันนั้นก็จะมากขึ้นมากขึ้นขาวเท่าเดิมสีดำมากขึ้นเป็นสิบเท่าร้อยเท่ามันดำสนิทดำเท่าเดิมแต่เพิ่มขาวเป็นสิบเท่าร้อยเท่ามันก็ขาวสว่างเลยแล้วเราเลือกเดินได้เราเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนายิ่งญาติโยมมีศรัทธาได้มาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เหนื่อยบ้างนะแต่เราต้องทนเด้จะยอมแพ้ไม่ได้เราหนักกว่าเราเท่าไหร่โยมก็เห็นว่าพ่อแม่นี่เหนื่อยกว่าเราเท่าไหร่เราจะบ่นว่าเราเหนื่อยเราท้อเราลำบากโอ้ยขี้หมาหรอกพวกเราไม่ได้ใต้กระบองไม่ได้จุดกระบองไม่ได้จุดตะเกียงนี่นี่รุ่นพ่อแม่ใช้ตะเกียงใช้กระบองเดินเอาเท้าเปล่านี่ท่านก็ยังเป็นบ้านเป็นเมืองเลี้ยงเราจนเติบโตการประพฤติปฏิบัติเหมือนกันครูบาอาจารย์กว่าจะมาเป็นร่มโพร่มไทรให้เราได้กราบได้ไหว้หลวงปู่หลวงตาทั้งหลายนี่ท่านลำบากกว่าเราแทบล้มแทบตายให้เราวันสองวันเนี่ยโอ้ยลำบากเหนื่อยมันจะได้อะไรหลวงปู่ชาบอกว่าขุดน้ำยังไม่ถึงตาน้ำมันก็ไม่ได้กินน้ำสีไฟมันยังไม่ร้อนมันยังไม่เกิดควันมันก็ไม่เป็นไฟขึ้นมามันอาจจะอีกนิดเดียวก็ได้อย่างเราขุดน้ำนี่ขุดมาแล้ว8เมตร9เมตรบอกว่ามันไม่มีน้ำแล้วเลิกแต่ถ้าขุดออกไปอีกสักคืบหนึ่ง50เซนอย่างเงี้ยมันอาจจะมีน้ำแล้วพอใช้พอกินหยุดก่อนพอก่อนการปฏิบัติทำความเพียรก็บอกว่ามันเหนื่อยไม่ไหวปวดแข้งปวดขาไม่ได้หลับไม่ได้นอนเชื่อไหมว่าพระอาจารย์นับในแต่ละวันเนี่ยไม่ถึง4ชั่วโมงมันเริ่มหัวตึงๆมา 2-3 วันเนี่ยปวดปวดตึงๆถ้าจะพูดถึงไม่ถึง5ชั่วโมง6ชั่วโมงมันเป็นปีมาแล้วแล้วก็ต้องมาคิดกับคนอีกกับพระอีกนู่นนี่นั่นหมดเลยแล้วเราก็ต้องลองนึกว่าเราก็คนคนหนึ่งมีจิตมีใจเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่เป็นศิษย์มีครูเราก็หวังความดีความงามหวังเจริญหวังมรรคหวังผลเหมือนกันมันจะได้ไม่ได้ถึงไม่ถึงไม่รู้แต่ว่าเมื่อได้ยินคนพูดอย่างนี้มันรู้สึกพอใจพระบางรูปนี่ว่าไม่อยากเกิดมาอีกผมอยากปฏิบัติให้มันได้สาธุยินดีกับเขาได้ยินแค่นี้มันก็เป็นบุญหูญาติโยมก็เหมือนกันอย่างอาตมายกตัวอย่างเมื่อหลายวันก่อนคนที่เขาตั้งใจจริงๆปฏิบัติจริงๆนี่มันดูออกเด้เงียบสงบอ่อนโยนอ่อนน้อมไม่ยกตนข่มท่านว่างรวงข้าวไหมรวงข้าวที่มันเต็มเม็ดเต็มบริบูรณ์
รวงข้าวมันจะนุ่มอ่อนโยนลงยิ่งเมล็ดสมบูรณ์เต็มเปี่ยมบริบูรณ์เท่าไหร่มันยิ่งโค้งงอหน่วยนาดงดงามอ่อนน้อมแต่ข้าวรีบนี่โอ้ยตั้งตรงเลยแล้วคนที่ไม่มีธรรมอาจจะมีความรู้มากอย่าว่าแต่ปริญญาตรีเลยต่อให้ด็อกเตอร์ด้วยอย่าว่าแต่นักธรรมตรีเลยต่อให้ประโยคเก้าด้วยอันนี้ไม่ได้ว่าไม่ได้ดูหมิ่นดูแคลนเด้เพียงแค่ยกตัวอย่างประโยคเก้าประโยคสิบที่ท่านมีคุณธรรมก็มากมายด็อกเตอร์ที่เป็นคนดีมีศีลมีธรรมก็มากมายสร้างประโยชน์ให้กับบ้านกับเมืองกับวัดวาศาสนาก็มากแต่นี่เพียงแค่ยกตัวอย่างว่าแม้จะเรียนมาสูงสูงแต่ถ้าใจไม่มีธรรมเพียงแค่รู้ธรรมมันไม่มีธรรมเจือจานอยู่ในนั้นมันก็จะยกตนข่มท่านดูหมิ่นดูแคลนคนอื่นมีความแข็งกระด้างเหมือนกับข้าวรีบแข็งโดอยู่อย่างนั้นตั้งตรงอยู่อย่างนั้นไม่โค้งไม่งอต่อมาในฐานะที่รับผิดชอบท่านทั้งหลายทั้งพระคุณเจ้าญาติโยมป้าขาวแม่ชีอยากเห็นอยากเห็นพวกเราไม่ใช่เชื่อแต่พึ่งแต่พือเด้โต้เถียงได้โต้แย้งได้แต่ให้รู้การในขณะที่โต้เถียงก็ต้องมีความเคารพครูบาอาจารย์อยู่ในนั้นด้วยไม่เป็นไรเหมือนพระสารีบุตรไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่ได้ผิดหรอกแต่ไม่ใช่เถียงแบบเสียวไม่ดีเป็นเหตุเป็นผลยิ่งคุยกันแบบผู้รู้แบบบัณฑิตแบบปราชญ์เนี่ยคุยเบาๆนั่งต่ำๆนั่งต่ำกว่าครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ยืนเรานั่งท่านนั่งเรายิ่งต้องนั่งลงต่ำชี้แจงเหตุผลไม่เห็นด้วยตรงไหนไม่ผิดสมัยไปสวนโมกตั้งแต่ยังเป็นพระน้อยๆหลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยวันล้ออายุนี่มันมีกี่รูปในประเทศไทยอะโยมวันล้ออายุเนี่ยช่วงเช้าบางทีเช้ามืดหลวงปู่เทศ2ชั่วโมงหรือบางทีก็เป็นสายๆประมาณ2โมง3โมงถึงเที่ยงนี่2ถึง3ชั่วโมงหลวงปู่เทศแต่ละครั้งพอหลวงปู่เทศจบว่ายังไงสิ่งที่อาตมาพูดมาทั้งหมดนี้มีใครเห็นต่างใครไม่เห็นด้วยใครคัดค้านเห็นว่ามันไม่ถูกก่อนนิมนต์เจริญพรคัดค้านได้เอาไม้ไปตั้งไว้ให้คนเอาไม้ไปตั้งมีนะไม่ใช่ไม่มีนะลูกศิษย์เนี่ยบางทีเป็นพระบางทีเป็นโยมมีความเห็นแย้งก็อธิบายมาอธิบายเสร็จหลวงปู่ก็บอกว่าไปดูในพระไตรปิฎกเล่มนั้นหน้านั้นทำความเข้าใจใหม่ทำความเข้าใจอีกทีแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีถ้าเขายังไม่ยอมหลวงปู่ก็พูดแบบนั้นแต่บางทีหลวงปู่ก็อธิบายให้ฟังชี้แจงให้ฟังบางจุดที่มันไม่ละเอียดพอหรือเขาเข้าใจไม่ละเอียดหลวงปู่ก็อธิบายย้ำๆถ้าไม่มีคนมาคัดค้านทีนี้หลวงปู่ก็จะเอ้าเชิญนายแพทย์ประเวศวสีมาว่าขั้นหลวงปู่หน่อยนี่ปู่ก็นั่งอยู่ตรงนั้นนายแพทย์ประเวศวสีบ้างพลตรีจำลองศรีเมืองบ้างหลวงพ่อพยอมบ้างพระอาจารย์มหาประทีปบ้างหลวงปู่ปัญญานันทะบ้างพูดไป30นาทีชั่วโมง
บางทีหลวงปู่ก็กลับกุฏิตอนเขาพูดก็ฟังอยู่เสียงมันดังได้ยินหมดกลับไปกุฏิเข้าห้องน้ำฉันยาบ่ายโมงมาอีก3ชั่วโมงอีกตอนเย็นก็3ชั่วโมงอีก9ชั่วโมงในวันล้ออายุนี่หลวงปู่เทศเป็นประจำในอย่างน้อยๆนะประมาณอยู่ที่9ชั่วโมงคาบ3ครั้งครั้งละ3ชั่วโมงไม่กินอาหารนะทำเป็นแบบฉบับมาเนี่ยโอ้ยโยมไม่อย่างนั้นอาตมาก็ไม่เคารพมากขนาดนั้นเลยเพราะเป็นแบบเป็นอย่างที่งดงามอยู่กับดินกับทรายนี่เราบางทีอาตมานึกเรื่องนี้นี่โอ้มันอายแต่มันกลับหลังไม่ได้มันถอยกลับไม่ได้เพียงแค่ได้กล่าวถึงก็เป็นบุญปากแล้วดิเขาทำห้องน้ำคนกรุงเทพไปทำห้องน้ำให้น่าจะประมาณสัก2เมตรครึ่งหรือ3เมตรคูณ3เมตรเนี่ยหลายคนไปด้วยก็ไปเห็นอยู่ทำห้องน้ำอย่างดีแต่สมัยนั้นยังไม่มีชักโครกหรือมั้งทำห้องน้ำอย่างดีให้หลวงปู่ได้ใช้สงน้ำขับถ่ายอะไรต่างๆหลวงปู่บอกว่ามันดีเกินเอาเตียงเข้าไปนอนเลยจนตลอดชีวิตเนี่ยนอนในห้องน้ำทำงานที่นั่นเขียนหนังสือที่นั่นศึกษาธรรมะที่นั่นเห็นไหมพระพุทธเจ้าเกิดกลางดินตรัสรู้ธรรมกลางดินสอนธรรมกลางดินปรินิพพานกลางดินจึงสอนให้เราเห็นคุณค่าของดินอย่างมานั่งวันนี้ถ้าหลวงปู่พุทธทาสพูดหลวงปู่ก็จะบอกว่าเรากำลังนั่งอยู่บนปราสาทของพระพุทธเจ้าให้พอใจให้ภูมิใจเห็นไหมอยู่อย่างต่ำแต่กระทำอย่างสูงอิ่มบ้างอดบ้างแต่เราไม่อดครูบาอาจารย์ท่านอดกว่าเราบิณฑบาตข้าวเปล่ารุ่นหลวงปู่หลวงตาเนี่ยอ่านหนังสือประวัติท่านเนี่ยโอ้ยเดินทุรงหลงป่าบางทีก็ไม่ได้ฉันอะไรเลยแม้แต่ในหมู่บ้านบางบ้านเขาก็บอกว่าผีบ้าไม่ได้ใส่บาตรบางทีก็สมัยก่อนบ้านเราภาคอีสานเนี่ยไม่เจริญแบบนี้บิณฑบาตก็ใส่แต่ข้าวเหนียวข้าวเปล่าๆด้วยจนครูบาอาจารย์ได้เทน้ำใส่ฝาบาตรเอาข้าวเหนียวจิ้มกับน้ำเปล่ากินเนาะ3วัน4วันนิยมถามว่ามันอร่อยไหมทำไมถึงกินแบบนี้โยมเหนือโง่พอสมควรอยู่ดิใส่ปลาไปขางัวมาลาบกินสันบ่ก็ใส่แต่ข้าวเปล่าก็จะได้อะไรก็ต้องเทน้ำใส่ฝาบาตรก็เอาข้าวเหนียวจิ้มกับน้ำเปล่านั่นจึงค่อยหาพริกหาเกลือมาใส่เมื่อหลวงปู่ชาวะบิณฑบาตบางวันก็ได้แต่พริกแห้งๆไม่ได้ตำเลยกับเกลือก้อนนี่รุ่นชีเผานี่จะเห็นเกลือก้อนอยู่เอามาโขกมาตำเอาลำบากขนาดนั้นท่านก็อดก็ทนจนเป็นครูบาอาจารย์ให้เรากราบเราไหว้ได้กินบุญของท่านได้กินอานิสงส์ของท่านที่เราได้อยู่ได้กินสบายๆมันเป็นอานิสงส์ของหลวงปู่หลวงตาหมดอานิสงส์ธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยของพระอริยะเจ้าหลวงปู่หลวงตาอย่างเราอยู่ที่นี่ก็อิทธิพลหลวงปู่ชาบ้างหลวงปู่มั่นบ้างนี่ที่ญาติโยมเข้าอกเข้าใจในหลักธรรมคำสอนก็ดูแลพระสงฆ์องค์เนรวัดวาศาสนามาเรามันจะมีอะไรน้ำหน้าอย่างเราเนี่ยขออภัยน้ำหน้าอย่างเรามันจะมีอะไรดีถ้าไม่อาศัยใบบุญครูบาอาจารย์จะมีที่อยู่ที่นอนบ่ที่มีที่กินบ่อันนั้นเราต้องภาคเพียรเนื้อพระคุณเจ้าก็ตามญาติโยมก็ตามเหนื่อยก็พักมีแรงก็สู้ต่อเพราะไม่มีใครทำให้เราเนี่ยพ่อแม่ก็ทำให้ไม่ได้
สามีภรรยาญาติพี่น้องก็ทำให้เราไม่ได้ครูบาอาจารย์ก็ทำให้ไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ทำให้ไม่ได้เพียงชี้เพียงบอกคนตื่นมาไวทำไวก็ได้ก่อนนะตื่นไวก็ได้งานมากตื่นช้าก็ได้งานน้อยการปฏิบัติบำเพ็ญก็เหมือนกันชาคริยานิโยกชาคริยานุโยกที่พระพุทธเจ้าสอนอัปปนกปฏิปทาเนี่ยบำเพ็ญความตื่นนอนก็ภาวนาหลับไปก็แล้วไปตื่นขึ้นมาก็ภาวนาต่อไม่เห็นแก่หลับแก่นอนนอนก็กลัวตนเองจะตายฟรีมันก็เคยเพิ่มความเพียรทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยหายใจเข้าครั้งหนึ่งรู้ชัดเจนออกครั้งหนึ่งรู้ชัดเจนนั่นคือเพิ่มบารมีธรรมเพิ่มสติเพิ่มสัมปชัญญะเดินไปก็รู้ซ้ายรู้ขวารู้ก็เพิ่มสติเพิ่มสัมปชัญญะบารมีธรรมก็เต็มขึ้นเต็มขึ้นเต็มขึ้นมันอาจจะเป็นล้านล้านส่วนถึงจะเต็มแต่เราเพิ่มขึ้นไปอีกหน่วยหนึ่งมันก็เพิ่มเข้าไปแล้วทำไมเราไม่ทำตามเราเองเนี่ยอาตมาก็ต้องพยายามของตนเองเหมือนกันโยมก็ต้องพยายามของโยมด้วยนะก็คงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้อนุโมทนาสาธุเด้อขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีบารมีศีลบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอริยเจ้าอริยสงฆ์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ได้บำเพ็ญเพียรมาขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่เราได้สร้างได้ทำแล้วนี้ช่วงล้อมรวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวปัจจัยส่งไปถึงมารดาบิดาปู่ตายายายลูกหลานญาติพี่น้องผู้มีพระคุณบุคคลอันเป็นที่รักทั้งอดีตชาติชาติปัจจุบันนี้ก็ตามหากว่าท่านเหล่านั้นได้ประสบความทุกข์ก็ขอให้พ้นไปจากทุกข์หากว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีความสุขอยู่บ้างก็ขอให้ได้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสุดท้ายขอบุญกุศลเหล่านั้นจงสะท้อนย้อนกลับมาปกปักรักษาคุ้มครองเราท่านทั้งหลายให้มีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงสุขภาพจิตที่สงบร่มเย็นอายุมั่นขวัญยืนเจริญงอกงามในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ เรากวดน้ำหรือยังเนี่ยยังเนาะก่อนที่จะปิดรายการเนาะ อย่างที่พูดเมื่อเช้าฟังอาจารย์ชัยวัฒน์ปารภธรรมก็เกิดกำลังใจก็นึกถึงอดีตก่อนๆที่อยู่ด้วยกันมาแล้วก็ความตั้งใจหลายปีแล้วมองไปอนาคตข้างหน้าวันนี้ในขณะที่คุยงานอยู่ข้างนอกทั้งวันเลยเด้ตั้งแต่ฉันเสร็จจนกระทั่งโยมเลิกบ่ายสามอาตมาก็นั่งอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวคนนั้นมาคนนี้มาก็คุยไปด้วยก็เลยประสานไปทางเพื่อนสาธมิกทางอาจารย์วิสุทธิ์อาจารย์จิตวัดลุมพูอาจารย์ชาตินิยมอาจารย์บุญแถมเนี่ยก็ประสานจะมาร่วมกันได้วันที่26 27 28 29เหลือครูบาเสือก็คงจะบอกไปแล้วครูบาอาจารย์มารวมกันเป็นหลายรูปก็คงยังไม่น้อยกว่า30เนาะรวมทั้งที่นี่ก็30กว่ารูปคุยกันเรื่องการเป็นอยู่เรื่องงานเรื่องการเรื่องพระศาสนาเรื่องธรรมะก็น่าจะเป็นเรื่องดีนะวันศุกร์ที่26วันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์
สุดท้ายของเดือนมิถุนายนนี้และสำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาอันนี้หมายถึงผู้ฟังอยู่ทางบ้านอยากมาร่วมปฏิบัติช่วงเวลาพิเศษวันที่19 20 21ศุกร์เสาร์อาทิตย์เหมือนกันก็มาได้แล้วก็แจ้งชื่อแจ้งความประสงค์มาเพื่อให้งานทำมันก้าวหน้าแล้วผู้คนก็ได้หลักพึ่งทางจิตทางใจให้กับตนเองมีสายบุญจากสะทุ่มแบนมีสาคอนบริจาคเงินมา 3,000 ค่าน้ำประนักกระทุ่มแบนสมุทรสาครเนาะโยมจากกระทุ่มแบนสมุทรสาครได้อนุโมทนาร่วมสนับสนุนงานปฏิบัติธรรมเรา 3,000 บาทสนามปานะสาธุเมื่อวานเห็นตาต่างชื่อไปโยมนรินทร์อ่วมรักษาคงจะส่งทุเรียนบ่เห็นแล้วบ่เมสซี่รักกินหมดแล้วบ่อยู่ใส่ล่ะโออาจารย์ว่าบักม่วงเสียเปรียบเลยโอ้ต้องแจ้งเพิ่นด้วยนี่เด้ออาตมาว่าเราเอาขึ้นเยอะเกินหมดเลยแม่นบ่อันนั้นอันนี้พูดจริงๆเนี่ยบางทีเราไม่คำนวณมันต้องแบ่งด้วยไอ้บางทีละน้อยวันละน้อยอินทผลัมก็หมดคือกันเขาบอกว่าวันละไม่เกิน7ถ้าเกิน7จะเป็นโทษถ้าไม่ถึง7จะเป็นยาอย่างดีในแต่ละวันเท่ากับคำนวณเบิ่ง7หน่วยถ้าเกินนั่นเป็นอันตรายเลยถ้าเบาหวานกับบ่เกี่ยวกันบ่เกิน7เม็ดนี่มีแต่เรื่องดีทั้งหมดนั่นเด้ออเดี๋ยวฝนสิมาเว้าหลายกราบพระเลิกประชุม